้าใจชัดเจนจริงๆก็คือเรื่องนี้เรื่องเดียวเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ด้วยคือเส้นเนี้ยเส้นแดงเส้นกลางนะครับคือแวกคืออั้มจะเท่ากับเพรสเชอร์แวกคืออั้มแวกคืออั้มแวกคืออั้มตัว V ใช่เท่ากับ P คือเพรสเชอร์นี่ภาษาวิทยาศาสตร์ให้ดูไว้จุดเนี้ยต้องเท่ากันนะจริงๆนะตัวนี้มันเป็นเซต0เวลาต้องเป็น0เท่านั้นครับแน่นี่แหละครับเพราะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถทำเวลาเป็น0ได้ทำไม่ได้แน่นอนอธิบายเพียงแต่ตั้ง22ไว้หาร7ถามว่าลงตัวมีไหมครับอย่ามานั่งคุยตอนนี้เกิดการท้าทายนักคณิตศาสตร์แล้วให้มึงสร้างมันทั้งโคตรมึงก็หารไม่ลงตัวแปลว่าเป็นทศนิยมไม่รู้จักจบอีกคำหนึ่งยิ่งยากกว่านี้อีกทีหนึ่งคือเราเคยเรียนหนังสือกันมาความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาและความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเห็นไหมมีใครบ้างที่มีความสามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้ไม่มีทางนี่หนักกว่าตัวนี้ทีนึงตัวนี้ถือว่าโคตรยากนะหาเลยลงตัวโอเคนะครับไอ้นี่บรมโคตรยากมากยิ่งกว่าเยอะเลยนักคณิตศาสตร์จบข่าวไม่มีทางงั้นต่อให้นักคณิตศาสตร์มาเยอะผมตามคำถามคำเดียวตายทั้งพวงเลยอ่ะต่อให้ด้วยเราเชื่อมั่นว่าเราคือสิทธาคตตัวจริงเราเชื่อตรงนั้นนะอยู่ห้างแถวด้วยมีแล้วจะมาเล่าให้ฟังรู้แล้วจะมาเล่าให้ฟังมีแล้วจะนำมาให้อะไรเดี๋ยวบอกมือให้จะส่งให้ถึงที่เลยโอเคนะให้จบนี่ก่อนจะสาธิตให้ดูนะครับว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันทำงานยังไงทำไมท่านนอนอยู่บ้านท่านไม่ได้กลิ่นบุหรี่ผมได้ยังไงเพราะว่ามันอยู่ในภาวะของค่าคงที่คำว่าคงที่หมาตัวนี้ตรงนี้ก็ได้สะเทือนถึงหมาด้วยทางด้านนี้ทำเช็คดันแป๊กหมาสะดุ้งแล้วไม่ได้นะจะบอกนี่คำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวเพราะเขาคำว่าค่าคงที่มันหมายความว่ามีแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งโอเคไหมนั่นคือค่าคงที่ไม่ว่าหมาแมวควายคนอยู่บนนั้นสะบัดแป๊บเดียวสะเทือนหมดทุกตัวโอเคไหมเพราะมันอยู่ที่กระดานแผ่นเดียวค่าคงที่เสมอหนึ่งแม้กระดานนั่นเองเต็มไปหมดครับความหนาแน่นถ้าเอกภพใบนี้จะใหญ่แค่ไหนยิ่งสนใจกับมันความหนาแน่นทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดณวันนี้มีจุดเกิดแล้ววิทยาศาสตร์ก็มันพูดถึงบอกว่าบิ๊กแบงถ้าไม่มีคำว่าบิ๊กแบงมาพูดไม่มีสิทธิ์อธิบายได้เลยเรื่องนี้ไม่มีทางเลยผมบอกขอบคุณวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เอาภาษาวิทยาศาสตร์มาคอมเพลตตอนนี้จบข่าวเลยงั้นท่านทั้งหลายต้องตรงไปรู้ภาวะสภาวะของบิ๊กแบงนะไปอ่านไปตามกันลองดูจึงจะมาเข้าใจตรงนี้แหละบิ๊กแบงผมบอกวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนามาถึงกันแล้ววิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาถึงกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยว่าชาวโลกใบนี้เขายกย่องหลักคำสอนพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์คำหนึ่งเพราะมีเหตุมีผลอธิบายได้เป็นเหตุเป็นผลในหลักตรรกะก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลแต่ส่วนผมบอกไม่ใช่ตรงนั้นเหตุผมตีค่าเลยคืออดีตผลคืออนาคตเอาล่ะวิธีคิดเพื่อสรุป
มันยังเหลือปฏิจจสมุปบาทคำหนึ่งไม่ได้พูดอีกคำเหลือตกประโยคเดียวแท้ๆเลยนะครับตกประโยคเดียวแท้ๆเลยโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจนะไม่มีผู้ใดสามารถทำเป็นส่วนเป็นศูนย์ได้โอเคไหมครับภาษาส่วนเป็นศูนย์นี้คืออากาลิโกเอหิปัสสโกเชิญสิครับเชิญเข้ามาในที่แห่งนี้เดินเข้ามาแปลว่าเอากายย่างเข้ามาแปะเอาร่างกายเข้ามาเชิญสิครับมาเยอะๆมานั่งตรงนี้นี่คือเอหิปัสสโกโอปัสสโกเอาใจมาด้วยนะคุณโยมใจคือความนึกคิดอยู่ที่นี่คิดถึงประตูบ้านใส่ก้อนบ้านไม่รู้สวยเลยไม่ได้แน่เห็นไหมใจต้องอยู่ด้วยกันพยายามถามว่าฟังทันไหมล่ะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเป็นบุญนะโยมเห็นไหมผมย้ำเสมอคำนี้กายกับใจต้องมาแบบโยนิโสมนสิการนะแต่ว่ากายใจต้องน้อมนำของผมไม่ต้องเป็นลิงมาเลยไม่ต้องกราบมาไม่ต้องคานมาไม่ต้องรำคาญด้วยพวกกราบมาคานมารำคาญด้วยไม่มีพิธีดองกระโดดเป็นลิงมาเลยไม่สนไม่ต้องโยนิโสตามไปเขาว่าโอเคไหมครับนึกออกนะปัจจตังเวท่านจะรู้อยู่ในตัวของท่านเองปัจจตังเวทิฏฐโพวินยูทิฏฐิวินยูไม่รู้ผมแปลว่าไม่รู้แปลเต็มความแปลว่าในประโยคนี้เออไม่รู้ผมก็รู้แค่นี้ก็พอแล้วแค่ปัจจตังก็พอแล้วอย่าไปต่อไปต่อมันขยายกูรู้ได้เฉพาะตัวกูแล้วใครทำไมวะเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิทธิ์โดยชอบของกูนะโว้ยกูจะเกิดกูจะตายที่ไหนมันเรื่องอะไรของมึงกูจะกินอะไรมันเรื่องอะไรของมึงกูหิวก็กินปลาซิวปลาซ่อนกินมาเยอะแล้วกูไม่ต้องพูดโปรตีนแล้วเข้าใจไหมครับผมกำลังประชดอะไรอยู่เวลาเนี้ยมึงไม่ต้องมาพูดโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลืออะไรมึงโคตรพ่อมึงไม่ต้องมาพูดตรงนี้เฮ้ยผมกำลังเรียนหนังสือตอบคำถามเนี่ยผิดช่วยที่ผ่านไม่ต้องได้คะแนนด้วยมิหน้ามันถึงถูกถีบออกมาเรียนหนังสือผมไม่เคยได้ยุคนั้นมันเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ถ้าไม่ผ่านนะ49.5 ยังไม่ได้นะโยมเออพอดีมันมีคะแนนเลยรู้ไหมเรียงความถ้าเป็นช้อยส์สวยเลยถ้าเป็นช้อยการไงฮะตกคือตกมันใช้ได้เรียงความมันเบียดได้โอเคใช่ไหมใช่ไหมคะแนนมารยาทโอเคไหมครับให้คะแนนช่วยกันไล่นักเรียนออกจากห้องโรงเรียนยุคสมัยนี้ตกไม่ได้นะครับซ่อมจนได้ดันจนได้ยุคสมัยนั้นขอโทษทีครับ 49.5 นี่เลิกคุยกันเลยไม่มาต่อรองถ้าจุด9โอเคนะปัดได้ปัดได้ไม่น่าเกลียด 50.00 ฉันยังให้นะคาบเส้นเนี่ยเนาะนึกถึงบรรยากาศด้วยครับคนไหนที่เคยเรียนเรื่องของเปอร์เซ็นต์โอ้โหเวลาจะฟังข้อสอบแม่งหดเนี่ยกูผันว่าเนี่ยโอ้โหห่อจังเลยจริงๆทุกทีเลยใจจะขาดตายอ่ะปีหนึ่งครั้งอ่ะสอบครั้งปีหนึ่งก็ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเลยก็เดชบุญก็ไม่เคยซ้ำชั้นหนึ่งนะไม่เคยพูดไปพูดไปแล้วแต่ตอนนี้ไปต่อยหอยเลยไหมรู้ได้ไงพวกนี้นะจำจังในสูตรน่ะที่เรียนหนังสือนี่โคตรจำเลยยิ่งเดี๋ยวนะตรีโกณเนี่ยไอเรามันท็อปเรขามันน่าจะปัดไปยังตรีโกณได้ง่ายใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องของมุมนู่นน่ะมุมตั้งฉากอะไรนั่นครับน่ะนะซ้ายอะไรอะไร
ไซคอสแทนอะไรพวกนี้ฮะ